วันนี้กำลังเริ่มออกรวงนี่นะครับตอนนี้เนี่ยออกรวงกันมาเยอะเลยเยอะหลายหลายออกแล้วนะครับกำลังเริ่มออกรวงกันแล้วนะครับเนี่ยกำลังเริ่มออกรวงกันแล้วนี่ฮะกำลังเริ่มออกรวงกันแล้วสวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้ผมอยู่ในเกาะมาร์เนสโดอีกแล้วนะครับนี่ฮะผมอยู่ที่มาร์เนสโดมาร์เนสโดนี่คือเกาะหนึ่งครับของเมืองวอร์ดิงบอกนะครับซึ่งในเกาะนี้เนี่ยก็มีหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีทุ่งข้าวบาเล่เนี่ยคือผมยังสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการถือครองที่ดินนะครับว่าคนที่ทำข้าวบาเล่ตรงจุดนี้เนี่ยซึ่งมีพื้นที่น่าจะเป็นร้อยไร่นะครับซึ่งไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของนะครับแต่ผมเห็นหมู่บ้านเนี่ยมีคนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยหลายหลังคาเรือนนะครับเราไปดูกันนี่คือป้ายเกาะมาร์เนสโดนะครับแล้วก็ตรงนี้ใกล้ๆก็จะมีชุมชนนะครับมีบ้านอยู่ผมเห็นสังเกตมากกว่าน่าจะมากกว่า10หลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีข้าวบาเล่ที่เป็นทุ่งอยู่ตรงนี้นะฮะยาวถึงอู้นะครับแล้วก็ฝั่งโน้นด้วยนะครับซึ่งบอกตรงว่าผมไม่รู้ว่าการทำนาที่ตรงนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของนะครับแล้วเจ้าของเนี่ยในประเทศเดนมาร์กนี่เขาเป็นเจ้าของกันยังไงที่ดินได้อย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วทุกคนมีเจ้าของได้ขนาดไหนอันนี้คือที่บอกว่าออกรวงนะครับซึ่งเริ่มกำลังจะออกรวงตอนนี้นะครับมีหางออกมาเยอะเลยเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มออกรวงนี่นะครับตอนนี้เนี่ยออกรวงกันมาเยอะเลยเยอะหลายออกแล้วนะครับกำลังเริ่มออกรวงกันแล้วนะครับเนี่ยกำลังเริ่มออกรวงกันแล้วนี่ฮะกำลังเริ่มออกรวงกันแล้วครับผมช่างเป็นทุ่งข้าวที่สะอาดมากๆไม่มีหญ้าสักต้นเดียวอยู่ในนี้นะครับชุมชนนี้ก็น่าอยู่มากเห็นไหมครับมีต้นสน3ใบมีหมู่บ้านแล้วก็สไตล์บ้านเรือนที่โมเดิร์นมากๆเลยนะครับมีต้นไม้ต้นไร่ลมลื่นแดดที่ประเทศเดนมาร์กเมืองวอร์ดิงบอกเนี่ยไม่ได้ร้อนมากนะครับซึ่งทำให้ข้าวหรือต้นไม้ที่นี่ในอยู่กันค่อนข้างจะอบอุ่นนะครับแต่ถ้าอยู่ในฤดูหนาวตรงนี้เนี่ยหิมะก็จะตกเต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้นไม้จะไม่มีใบนะครับซึ่งในเกาะมาร์เนสโดเนี่ยเป็นเกาะที่มีรถไฟวิ่งพาดผ่านระหว่างทางรถไฟเนี่ยจะเป็นพื้นที่ว่างจะประกอบด้วยข้าวบาเล่จำนวนมากนะครับผมจะพาไปเดินดูข้าวบาเล่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงกำลังตั้งท้องหรือว่างั้นเถอะคือยังไม่ออกรวงเต็มที่นะครับยังตั้งท้องอยู่แล้วข้าวที่นี่นะครับผมไม่เคยเห็นได้ใส่ปุ๋ยนะแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาผมไม่รู้นะอันนี้ผมขออภัยถ้ามันไม่ใช่ความจริงแต่ผมไม่เห็นแค่รู้สึกว่าเขาทำอะไรกันแบบง่ายๆถ้าไม่มีคนดูแลเลยนะครับซึ่งไอ้ข้าวบาเล่ตัวนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับประเทศของเราอาจจะเหมาะกับประเทศแถวนี้ซึ่งมันไม่มีความร้อนมีแต่ความชื้นนะครับแล้วก็แสงแดดอ่อนๆนะครับเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูนะนี่นะครับคือทุ่งข้าวบาเล่นะครับณตอนนี้เนี่ยผมก็ยังเห็นว่าวัชพืชน้อยมากๆนะครับวัชพืชในข้าวบาเล่เนี่ยไม่มีเลยเป็นไปได้ยังไงไม่มีเลยเรามาดูใกล้ๆนะครับว่าข้าวบาเล่กำลังตั้งท้องนี่นะฮะเอาสักช่อหนึ่งนะนี่ไหนเอ่ยพอเห็นไหมครับว่าข้าวบาเล่เนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่นะครับเนี่ยปลายข้าวเริ่มออกแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะนี่นะครับนี่ครับห่างข้าวเริ่มออกแล้วเนี่ยฮะห่างข้าวเริ่มออกแล้วมีบางส่วนที่ผมเห็นนะชัดๆเลยนี่คือกำลังออกรวงนะครับเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่ออกบานสะพรั่งนะยังออกแบบเป็นรวงออกมาเป็นคอรวงอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับเยอะมากเลยตรงนี้ทุ่งนาใหญ่มากทราบหรอครับว่าเขาปลูกกันอย่างไรมีต้นพันธุ์ยังไงนะพามาดูแค่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นฤดูที่เขากำลังจะออกรวงนะครับนี่ฮะกำลังจะออกรวงนี่ฮะนี่
นี่คือหลวงข้าวบาเล่นะครับสุดหูตาเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยเต็มไปหมดเลยนี่คือที่เมืองวอลิงบอกนะครับประเทศเดนมาร์กตรงนั้นเป็นทะเลนะครับทะเลเลยนะครับต้องข้ามไปฝั่งนู้นเป็นเกาะอีกเกาะไม่ใช่เกาะนั้นเป็นแผ่นดินอันนี้เป็นเกาะนะครับนี่ตรงนี้เป็นทางรถไฟนะตรงนี้คือทางรถไฟนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมมีรถไฟมานะครับรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วโอ้โหบางต้นไม้ฮะมันทึบนี่รถไฟมารถไฟมาแล้วนี่ฮะตรงนี้คือเนินที่เป็นรถไฟนะครับเนี่ยต้นไม้มันเยอะไปหมดเนี่ยแนวทางรถไฟขึ้นไปนู่นนะครับนู่นแล้วก็จะข้ามไปทางนู้นนะครับผมแหวกเข้าไปเนี่ยผมก็ไม่เจอแมลงอะไรนะไม่ต้องฉีดยาหรือไงเนี่ยนี่ครับผมทุ่งข้าวบาเล่ที่เมืองวอลิงบอกประเทศเดนมาร์กครับทำนายที่นี่มันง่ายอย่างเลยนะแต่เรื่องของสิทธิกรรมสิทธิดินแบบนี้ผมเองยังไม่เคลียร์นะไม่ทราบต่างๆว่าคนที่นี่เนี่ยเขามีสิทธิ์ในการครอบครองดินอย่างไรนะเพราะว่าผืนใหญ่ขนาดนี้แล้วมีบ้านคนหลายๆบ้านอยู่เนี่ยแต่ว่าคนที่จะทำนาตรงนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะครับพื้นที่ที่ดินแบบนี้ถ้าสมมติเป็นประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีเจ้าของแล้วแบ่งซอยออกเป็นล็อกเล็กๆนะครับแต่ที่นี่มันใหญ่เลยอ่ะเลยสุดหูตาหมดเลยเป็นเจ้าเดียวเลยเป็นพื้นเดียวเลยแต่ดินที่นี่มันไม่มีการระบายน้ำเพราะว่าอาศัยน้ำฝนแต่ก็เขาอาศัยน้ำฝนในการทำนาข้าวบาเล่เขาไม่ต้องใช้ระบบชลประทานนะครับก็เลยไม่ได้มีผลในเรื่องของการทำชลประทานมันก็มีแหล่งน้ำนะครับใช้น้ำฝนอย่างเดียวแต่ถ้าแถวนี้โซนยุโรปเนี่ยเนื่องจากเขามีความชื้นสูงแล้วเมฆลอยต่ำฝนตกเนี่ยเป็นประจำเลยนะครับฝนตกเป็นประจำเลยดินที่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นดินทรายหินทรายแต่เขาจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนั่นทำให้อินทรีย์วัตถุเนี่ยมันยังมีอยู่เต็มไปหมดจุลินทรีย์ต่างๆไม่ถูกทำลายนะครับถนนในเกาะมาร์เนสโดก็ทุ่งข้าวบาเล่ทั้งสองฝั่งก็ไม่เห็นก็มาพาไม้เห็นนะครับแปลกนะไม่มีร่องรอยการฉีดยาเลยถึงแม้จะใช้รถก็ต้องเห็นว่ามีรอยรถรอยอะไรบ้างข้าวบาเล่นี้เป็นไม่ใช่อาหารนะมันเป็นเอาไว้สกัดทำมอลเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมก็เดินมาเรื่อยๆก็ดูต้นไม้ต้นหญ้าต้นข้าวหมู่บ้านต่างๆในวิถีที่เราเองไม่เคยเห็นแล้วก็มาดูในสิ่งที่เราได้มาต่างประเทศนะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรอันนี้ก็เป็นวอลิงบอกพอร์ตอยู่ในเกาะมาเนสโดนะครับมีเรือฝั่งนู้นเป็นฝั่งของวอลิงบอกสะพานตรงนี้คือสะพานที่เป็นรถยนต์อยู่ตรงนี้นะครับอีกฝั่งนึงก็เป็นรถไฟนะครับทางเดินเพื่อจะขึ้นบนสะพานนั่นเองครับก็บันทึกเรื่องราวไว้นะครับเพราะว่าอีกไม่นานอาจจะได้กลับบ้านนะครับอีก6เดือน8เดือนอะไรประมาณนี้นะครับงานก็จะเสร็จแล้ว